พี่มาร์คครับในการปั้นพอร์ตมีคีย์สำคัญอะไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูผลงานการปั้นพอร์ตของผมก่อนนะครับทุกคนตามนี้นะครับนี่เลยก็คือผลงานการปั้นพอร์ตของผมในหลายๆพอร์ตที่ผ่านมานะครับผมก็ทำผลงานได้ดีในหลายๆพอร์ตที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวผมจะมาแชร์คีย์สำคัญให้นะครับว่าในการปั้นพอร์ตในหลายๆพอร์ตที่ผ่านมาผมมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาลงลึกเกี่ยวกับคีย์สำคัญในข้อต่างๆนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะลงลึกเกี่ยวกับแต่ละข้อเดี๋ยวผมจะทำเป็นโพสต์สอนเอาไว้ให้ในกลุ่มสอนเทรดของผมนะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะอ่านก็สามารถที่จะขอเข้าร่วมกลุ่มมาอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อแรกเลยนะครับก็คือเทรดตามเทรนด์เสมอ 100% นั่นเองนะครับการเทรดตามเทรนด์ถึงแม้ว่าในระยะสั้นเราอาจจะมองไม่เห็นผลลัพธ์อะไรมากแต่ว่าในระยะยาวมันจะทำให้เพื่อนๆเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยการแพ้ติดตอนเราเทรดตามเทรนเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นน้อยมากๆเลยกับการที่ชนะติดกันหลายๆไม้อ่ะมันเกิดขึ้นได้ถี่หรือว่าเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเลยถ้าเพื่อนๆเทรดไปสัก100ไม้ 1,000 ไม้เนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าการเทรดตามเทรนเนี่ยดีกว่าเทรดสวนเทรนมากๆเลยนะครับคีย์สำคัญข้อที่2เป้าหมายกำไรต่อวันไม่เกิน 50-80% ของขนาดไม้เริ่มต้นนะครับขนาดไม้เริ่มต้นหมายความว่าไงปกติเนี่ยในการปั้นพอร์ตขนาดไม้เริ่มต้นของเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับสมมติวันนี้พอร์ต $100ก็ขนาดไม้เริ่มต้นคือ 1% ของ$100วันต่อไปพอพอร์ตโตขึ้นไปเป็นสมมติ$200สมมติโตแบบก้าวกระโดดนะครับวันต่อไปถ้าจะออกแต่ละไม้ไม้ละ 1% เท่าเดิมนะแต่มันจะเป็น 1% ของ$200แล้ววันต่อมานี้ก็จะได้เทรดที่ไม้ละ$2อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ในการปั้นพอร์ตเราจะออกไม้เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้ออกไม้เป็นดอลล่าไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินชัดเจนนะครับเพราะนั้นกำไรต่อวันก็ไม่ควรเกิน 50-80% ของขนาดไม้เริ่มต้นแค่นี้ก็คือพอแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราเทรดไม้ละ 1% ของพอร์ตเป้าหมายกำไรต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ 0.5-0.8% แค่นั้นก็พอแล้วนะครับทุกคนแค่นั้นก็เยอะมากๆแล้วนะทุกคนลองไปเทรดเองลองไปปั้นพอร์ตเองทุกคนน่าจะเข้าใจนะแค่นั้นมันก็เยอะมากๆแล้วนะครับคีย์สำคัญข้อที่3 stop loss ไม่เกิน4เท่าของขนาดไม้เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆเทรดไม้ละ 1% ของพอร์ตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยไม้เริ่มต้นที่ตอนที่ยังไม่ได้มาติงเกียวนะครับอยู่ที่ 1% ของพอร์ตเวลาเพื่อนๆ stop loss ก็ stop loss ไม่เกิน 4% ของพอร์ตนะครับก็คือ stop loss เนี่ยไม่เกิน4เท่าของขนาดไม้เริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยตัดขาดทุนได้โดยที่ใช้จำนวนเงินไม่เยอะเกินไปแล้วก็ตอนเราแก้คืนเนี่ยมันจะแก้คืนได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับ4เท่านะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาเทรดเก่งมากๆก็บางคนก็จะไปได้ถึง10เท่าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วต่อให้เราเก่งไม่เก่ง 4x นี่ก็เยอะมากๆแล้วนะครับไม่ต้องไปหาวิธีใช้ที่มันมากกว่านี้นะครับทุกคนเวลาขาดทุนมามันแก้คืนยากนะครับถ้ามันขาดทุนทีละหลายเท่าของขนาดไม้เริ่มต้นนะครับแล้วก็สำหรับคีย์สำคัญข้อสุดท้ายมีแผนรับมือกับเรื่องอารมณ์เสมอเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูไลฟ์หรือว่าได้ดูคลิปปั้นพอร์ตของผมอยู่บ่อยๆนะครับก็น่าจะเห็นนะผมมีการปรับอารมณ์ตัวเองหรือว่ามีการรับมือกับอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอเลยไม่ว่าตอนที่ผมหงุดหงิดหรือว่าตอนที่ผมเริ่มมีอาการมั่นใจเกินเหตุในช่วงนั้นเนี่ยผมจะปรับการเทรดของผมเสมอเลยหรือไม่ก็หยุดเทรดไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่ให้อารมณ์เนี่ยเข้ามามีผลมากกับการเทรดของผมนะครับนี่เลยนะครับก็คือ4คีย์สำคัญที่ผมใช้ในการปั้นพอร์ตของผมนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะปั้นพอร์ตเหมือนกันก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงลึกทั้ง4ข้อนี้ให้มากขึ้นไปอีกก็สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมในโพสต์ที่ผมสอนในกลุ่มสอนเทรดของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์เอาไว้ให้ในกล่องคอมเมนต์นะครับสามารถที่จะเข้ามากันได้ทุกคนเลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าคีย์สำคัญทั้ง4ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอยากถามอะไรผมอีกสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปต่อๆไปนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.